ที่หลักเลยก็เป็นคุณแม่ลูกสองค่ะก็คือดูแลลูกเป็นหลักก็คือตอนนี้มีน้องดีกับน้องดวินสองคนนะคะแล้วก็ในส่วนของงานตอนนี้ที่ทำเป็นหลักเลยก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะซึ่งก็ลูกชายสองคนนี่แหละค่ะเรียนอยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวฝั่งสามีเพราะว่าฝั่งสามีเนี่ยก็คือทำเกี่ยวกับด้านการศึกษาทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโรงเรียนที่มาตอบโจทย์ให้หลานคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคุณครูมาตั้งแต่แบบสมัยที่ท่านเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะปลูกฝังการศึกษาให้หลานเป็นแนวทางนี้แบบรูปแบบสาธิตค่ะแล้วเรียกว่าลูกๆก็เรียนที่นี่ไปใช่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็สอนสนทนา3ภาษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจริงๆตัวเอิร์นเองเนี่ยก็คือว่าพี่เนี่ยจะเรียนที่อินเตอร์แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่พอละเราก็เลยอยากจะสอนในเรื่องของการสนทนา3ภาษาคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยค่ะทางให้เด็กใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆเราเนี่ยก็จะได้เจอกับคุณครูเจ้าของภาษาก็คือว่าเป็นทิชเชอร์กับเหล่าซื้อเนี่ยตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยก็จะทำให้เขาแบบคุ้นชินกับการฟังสำเนียงการใช้สำเนียงที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะเวลามีผู้ปกครองมายังตามที่เรียนได้ไหมคะโชคดีมากเลยที่ว่าเราก็ถือว่าตอนนั้นเราเข้าใจว่าเราอะมีลูกค่อนข้างช้าเพราะว่ามีตอนแบบ31แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ปกครอง50% เนี่ยก็มีลูกช้าเหมือนเราก็เลยเหมือนกับว่าเกิดแล้วก็เจริญเติบโตมาในวัยเดียวกันยุคเดียวกันก็จะมีที่แบบจำกันได้แล้วก็มาแบบทักทายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตั้งแต่วันที่มาชมโรงเรียนแล้วค่ะก็มาทักทายกันอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะคิดว่าหายไปกี่ปี19ปีนาน19ปีใช่ค่ะก็นานมากค่ะมันรู้สึกแบบเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างคะจากแบบกลับมาใช้ชีวิตปกติก็จริงๆยังมีรายการที่ทำอยู่ในช่อง7นะคะก็คือว่าเป็นรายการภาษาเพลินซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายการภาษาเพลินเนี่ยมีมาก่อนที่จะเปิดโรงเรียนอีกเราก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเหมือนกับคืนอะไรให้กับสังคมเพราะว่าเราก็เกิดมาเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันสามารถที่จะให้กับสังคมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยรายการภาษาเพลินเนี่ยเป็นรายการที่พาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษภาษาจีนเพราะเราอยากใช่เราอยากให้เหมือนกับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีภาษาอังกฤษอยู่ในตัวเหมือนกับว่าเป็นคำง่ายๆก็ได้ที่เราสามารถพูดกับชาวต่างชาติได้เพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่แบบชาวต่างชาติชอบเข้ามาเที่ยวมากันเยอะแล้วก็มีความประทับใจกลับไปทุกครั้งแต่ว่าจะประทับใจมากขึ้นอีกถ้าสมมติเราสามารถสื่อสารกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เรียกว่าไม่ได้หายไปหน้าจอไปไหนเลยไม่ถึงหมายถึงว่ามีแวบๆแวมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีน้องๆแฟนคลับที่ตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เติบโตมาด้วยกันสมัยนั้นก็ยังเรียนใช่เป็นรุ่นน้องๆแล้วปัจจุบันบางคนก็แบบมีลูกไปแล้วเราก็แบบเห็นแบบการเจริญเติบโตของเขาเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็คือเจอกันทุกปีเพราะว่าเขาจะจัดมีตติ้งยังมีแบบมีตติ้งใช่ค่ะคือมันจะมีน้องที่เขาเป็นคนจัดให้แล้วก็เราก็จะแบบมาเจอกันก็จะมีน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาทำงานแล้วแต่ก็แบบเหมือนบินมาเพื่อมาเจอเราเพื่อมามีตติ้งปีละครั้งของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่ทุกปีเลยใช่ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ค่ะที่ว่าอาจจะมีซิงเกิลกับเพื่อนยุค 90s เพราะว่าเราเจอกับทั้งน้องแฟนคลับที่เกิดเติบโตกันมาในยุค 90s แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่ร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่ยุค 90เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้กลับมาทำเพลงนึงที่เหมือนกับว่าอาจจะทำใช่ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพลงที่แบบเป็นสายใยระหว่างเรากับแฟนคลับของแต่ละคนก็อาจจะทำให้เราแบบหายคิดถึงกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ลงตัวแล้วที่เราจะมาร่วมกันทำเพลงก็จะมีน้องอ้อนค่ะน้องอลคณาน้องแนนซี่น้องนาตาลีแจสกี้น้องเดบบี้แล้วก็พี่กรพินค่ะอยู่90เลยค่ะพูดใช่แล้วก็เพลงเราก็แบบเราก็อยากให้มันเป็นแนวบรรยากาศ90เลยใช่ค่ะตัวยากไหมคะยากค่ะจริงๆอ่ะคุยกันมานานมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ยากเพราะอะไรนะคะยากเพราะแต่ละคนน่ะเดี๋ยวพอสมมติว่าจะเริ่มทำแล้วคนนี้ก็แต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ารวมตัวกันยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างน้องแนนซี่ก็คือหลานก็จำนวนนึงแล้วเด็กประมาณหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะน้องก็สามารถที่จะมาทำได้แล้วก็อย่างน้องเดบบี้ก็ลูกก็โตแล้วของพี่นี่โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้เห็นปีนี้ใช่ค่ะภายในปีนี้ค่ะต้องเคาะสนิทกันใหม่ไหมคะกลับมารบจับไมค์อีกครั้งนึงตัวเองน่าจะต้องเคาะค่ะแต่ว่าน้องคนอื่นๆเนี่ยก็คือยังอยู่ในวงการอย่างสมมติว่าอย่างพี่กรพินเนี่ยก็คือยังใช้เสียงในการร้องเพลงโฆษณาบ้างอะไรนู่นนี่แล้วก็อย่างน้องแจสกี้เองเขาก็ไปมีซิงเกิลอะไรของเขาที่ทำเกี่ยวกับวงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเรานี่แหละที่แบบ
มีแต่ร้องให้ลูกฟังก็ไม่รู้ว่าเพราะหรือไม่เพราะแต่ว่าลูกก็ไม่สามารถคอมเมนต์อะไรได้อะไรเงี้ยต้องรอให้ติดตามกันเนาะต้องรอติดตามนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะถ้าสมมติว่าในปีนี้ก็อาจจะได้เจอกันเป็นรูปแบบแบบเพลงแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายยุค90อยู่ค่ะยังไงถ้าแฟนคลับของพวกเราทุกคนหรือว่าใครที่คิดถึงแนว90ก็ลองฟังกันดูนะคะคิดว่าอาจจะถูกใจใครบ้างแหละใช่